สวัสดีครับเฮียพีมารายงานตัวแล้วครับแล้วตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่ร้าน Bee Story Garden นะครับวันนี้ผมจะพามาชิมอาหารและดูบรรยากาศภายในร้านกันไปกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นโซนการ์ดเฮาส์นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะรู้สึกเหมือนนั่งเอาท์ดอร์แต่เราไม่ต้องสูดดมมลพิษเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อเลยนะครับที่นี่มีทั้งหมด3ชั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันเลยนะโอเคที่นี่เขาตกแต่งสไตล์ยุโรปเพดานดูสูงโป่งดูโล่งสบายเลยนะบรรยากาศในร้านตกแต่งได้สวยมากๆเหมือนเรากำลังอยู่ในพระราชวังเล็กๆเลยนะ ของแต่งร้านจะเป็นสไตล์วินเทจเหมือนเราย้อนยุคไปอยู่ในยุค90เลยนะเดี๋ยวเราไปดูชั้น3กันต่อเลยครับชั้น3บรรยากาศดูโปร่งโล่งสบายดีนะครับกลางคืนวิวน่าจะสวยนะเนี่ยจุดเด่นของทางร้านอีกอย่างนึงคือร้านจะเปลี่ยนธีมการตกแต่งไปตามเทศกาลนั้นๆนะครับมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะสวยทุกมุมเลยบรรยากาศสบายๆชิลๆเลยนะไปหาที่นั่งบรรยากาศชิลๆกันเบเกอรี่มีอะไรแนะนำบ้างครับก็ตอนนี้เป็นบานอฟฟี่นะคะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสพายค่ะเป็นเค้กมะพร้าวเป็นทริปเปิลช็อกโกแลตมูสค่ะหรือว่าจะเป็นออเรนจ์ครีมชีสก็อร่อยดีค่ะแล้ว
แล้วอย่างเครื่องดื่มนะครับมีอะไรแนะนำบ้างถ้าเป็นเครื่องดื่มก็จะมีเป็นบีฟอร์เรสค่ะเป็นบีฟอร์เรสที่มีเป็นชาผลไม้แล้วก็มีเป็นชาเขียวชาไทยเป็นโกโก้กาแฟก็มีค่ะเป็นโคฟี่ก็มีค่ะนี่ก็เป็นอาหารที่ผมสั่งมานะครับหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยนะจานแรกก็จะเป็นลาบทอดตามมาด้วยแกงเขียวหวานไก่โรตีกรอบปลากระพงทอดน้ำปลา3ชั้นคั่วพริกเกลือแล้วก็สลัดกุ้งทอดนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยหน้าตาน่ากินมากเลยนะกรอบอร่อยเลยอะเมนูต่อไปผมจะลองชิมปลากระพงทอดน้ำปลานะครับเป็นเมนูที่ทุกๆคนมานี่ต้องสั่งเลยนะน้ำปลาสดมากอร่อยเลยนะชั้นคั่วพริกเกลือน่ากินมากเลยนะกลิ่นหอมเลยThank you.
รสชาติโดยรวมอร่อยมากเลยนะครับเนื้อปลาเขาสดมากเลยนะหวานเลยหมูนี่กรอบอร่อยเลยนะครับสลัดกุ้งทอดนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะส่วนแกงเขียวหวานไก่โรตีกรอบนี่เขาก็ถึงเครื่องเลยนะครับโอเคแต่ละอย่างมานี่อร่อยเลยนะเขาพิถีพิถันใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆได้มาลองชิมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนนะอร่อยอดใจไม่ไหวแล้วเรามาต่อของหวานกันเลยนะครับที่ผมสั่งมานะครับก็จะมีมิกเบอร์รี่ปั่นแครอทครีมชีสแล้วก็บานอฟฟี่นะครับผมจะเริ่มจากมิกเบอร์รี่ปั่นก่อนเลยนะครับเขาจัดตกแต่งแก้วมาสวยน่ากินมากเลยนะหวานอมเปรี้ยวอร่อยลงตัวเลยครับแล้วต่อด้วยแครอทครีมชีสนะครับเขาตกแต่งเค้กมาน่ากินมากเลยนะไม่กล้ากินเลยอะหอมเค้กเขารสชาติอร่อยเลยนะครับมีหวานแล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆนะครับครีมเขาเนียนเลยนะตามด้วยบานอฟฟี่นะเขาใส่มาในขวดแก้วน่ากินมากเลยนะโอ้วิปครีมน่ากินมากเลยนะเนียนหอมนุ่มเลยอ่ะเดี๋ยวเราตักลงไปข้างล่างกันโอ้น่ากินมากข้างล่างเหมือนเป็นผงคุกกี้นะครับแล้วมีกลิ่นหอมของกล้วยด้วยนะอร่อยอ่ะกินได้เพลินเลยเป็นไงบ้างครับอยากมากันแล้วใช่ไหมร้านตั้งอยู่ที่เรียบด่วนรามอินทราหรือประดิษฐ์มนูทาม25ถ้ามาไม่ถูกโทรมาสอบถามกับทางร้านได้นะครับอยากให้พาไปกินไปเที่ยวที่ไหนสามารถพูดคุยแนะนำในคอมเมนต์ได้เลยนะครับงั้นผมขอตัวไปกินก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะสวัสดีครับ